ังนั้นในนี้จะมีคนที่ทำไม่ตอบโจทย์อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวไม่มีเส้นไงพ่อแม่ไม่ใหญ่ไงไม่มีเส้นอย่างเครื่องนี้ทำอะไรกันอยู่ฮะอันนี้นะคะเป็นกี่แบบตะวันตกค่ะก็กี่ทอผ้าเป็นเขาเรียกว่าแฮนด์ลูมทั้งหมดนี้คือกี่ใช่กี่อันนี้น่าจะเป็นการโมดูล่าคือการเอาผ้ามาตัดเป็นทีละชิ้นแล้วต่อกันไปเรื่อยๆโมดูล่าอะไรเงี้ยล่ารู้จักไหมโมดูล่าไม่รู้จักเลยเพิ่งมาได้ยินแต่ว่าถ้าจะใส่เชิงผ้าแบบนี้ได้ต้องเก่งกล่าวอ้าวใช่สิโอ้ยขนเยอะอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้ใส่ชุดนี้ไม่ได้ต้องไปเลเซอร์ต้องเลเซอร์ให้หมดเลยนี่มันจะทำมาเป็นผืนนี้ก่อน2ผืนซ้อนกันมันก็ให้อย่างงี้แล้วอาก็ต้องดึงที่มันดึงที่เป็นเส้นๆออกมา2ผืนมันก็จะลายไม่เหมือนกันไม่ต้องสองข้อเขียนนอกจากคะแนนแล้วใช่เขาข้อเขียนจะไม่มีจริงๆคะแนนไม่มีผลเลยนะฮะอ๋อเหรอคะแนนไม่ใช่ถอดฟรีโอคือถ้าเกิดสมมติว่าเกรดรวมที่เราเรียนมาเนี่ยเกินกว่า2เนี่ยคือมีเขาก็จะพิจารณาพอร์ตไปแล้วเกรดเกิน2พอนอกนั้นคือดูพอร์ตว่าน่าสนใจแค่ไหนคนที่ควรจะมาเรียนสาขาแฟชั่นเนี่ยควรจะเป็นเด็กแบบไหนชอบอะไรบ้างครับต้องมีคาแรคเตอร์ไงคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอะค่ะส่วนใหญ่เด็กแฟชั่นเขาจะแบบไม่ใช่ว่าชอบแฟชั่นเพื่อความสวยงามแต่เขาชอบเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแบบว่าต้องการตรงนี้ใช่ไหมร้อนไหมนี่ร้อนไหมร้อนใช่ไหมหนึ่งสองสามสาม